เสร็จแล้วจะตักพริกเนี่ยพริกแกงที่เราโขลกกับปลาทูใส่ถ้วยไปเคี่ยวใส่กับกะทิน้ำก็จะข้นดีทีเนี่ยช่วงนี้ปลามันเด้อเวลาที่การปลาเริ่มมันแล้วอุ้ยโอ้หน้ามันกระปุ้นนี่คือสิข้นดีหอมเป็นยังแล้วเนี่ยนี่พอจะเคี่ยวพอเอาเปิดแกนให้หน่อยค่ะคุณอดิเทพนี่เคี่ยวอันนี้ที่เคี่ยวหัวกะทิโอ้ยไม่ได้โอเคนี่อยู่ที่เคี่ยวหัวกะทิใส่พริกแกงน้ำมันเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแกงน้ำเงาก่อนจะเอาพริกแกงโขกใส่ปลาทูเนี่ยแซ่บกันเด้อเนี่ยจะพริกแกงลงเอาพริกแกงอันจีนกับปลาทูเราก็มาโขกไอ้นั่นหัวหอมแดงกระเทียมพริกไทยเสริมอีกเดี๋ยวจะเคี่ยวกับเพื่อนให้เต็มอันนี้ก็เดือดเลยหม้อนั้นหม้อยแกงเส้นนั่นนะรสชาติได้แล้วร้อยเล็บมือนางมันเปื่อยก่อนเพิ่งจะเอาเส้นใส่เส้นร้อนใส่เส้นห้ามด้วยมันจะข้นดีด้วยเฮ้บุกลงหลุดเนาะกินกระปุ้นทำเองทำขนมจีนทำเองนะคะต้องดีเพราะฝันง่ายให้มันอุ่นหูแล้วก็มาหางกะทิล้มไม่ปรุงอะไรมากมายหรอกใส่เกลือชูรสใส่น้ำตาลเด็ดจ้าพอดีสิกินน้ำข้าวปุ้นน้ำควายนะผัดให้หอมแล้วเนี่ยอ
ต้มเส้นอันนี้กระดาษแกงเส้นไว้ลูกแล้วอันนี้แม่ก็อยากกินแม่ก็อยากนะคะแม่ก็หากระทิใส่ครับมันหอมจังน้อยเติมเครื่องลงไปละหอมดีดีนะจ๊ะนี่ก็หางกับที่ที่ใส่หางที่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ดีกว่านะคะจะลอยขึ้นมาเริ่มแก่แล้วจะลอยขึ้นมาชอบน้ำข้นๆน้ำจีนลงไปเลยคนดีกันย่างดีกันมากเลยน้ำขนมจีนของสูตรนางน้อยนะคะเดี๋ยวก็จะเอากระชายมาใส่เดือดละรอดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วก็จะเอากระหัวกะทิกะทิกิโลนึงอ่ะไอ้ส่วนนี้ก็คือหัวกะทิครึ่งกิโลหางกะทิครึ่งกิโลเคี่ยวก่อนใส่กับพริกแกงกับใส่กับเนี่ยใส่กับปลาทูเนี่ยน้ำพริกเครื่องที่เขาต่ำเนี่ยต้นดีดีพี่น้องเอ้ยคุณเดี๋ยวจังเสี่ยวหน้ามันร้อยอีกทีนึงแล้วก็ชิมรสแล้วก็ปรุงรสเดี๋ยวเสี่ยวกระชายทุบใส่